สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับตลาดนักเตะล่าสุดนะครับผมมาในช่วงเวลาประมาณ 7:00 นนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับสนุกแน่นอนนะครับกับเรื่องราวของการเสริมทัพของยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปนะครับไม่ว่าสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับปารีสจะต่อสัญญาฉบับใหม่เนย์มาร์นะครับรับค่าเหนื่อยนะครับ 640,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับนี่ยังไม่รวมเงินสปอนเซอร์นะโอ้โหเนย์มาร์นี่รับเละจริงๆนี่ปารีสเขารวยจริงนะครับส่วนเรื่องราวการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับไคฮาเวิร์สนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับส่วนลิเวอร์พูลทีโมเวเนอร์เรียนภาษาอังกฤษแล้วครับเตรียมที่จะมาอยู่ในอังกฤษแน่ๆแหละนะครับก็น่าจะเป็นลิเวอร์พูลนะครับที่ได้ตัวทีโมเวเนอร์นะครับส่วนซานเชสเกอรี่ก็ตั้งราคาย้ายออกไปแล้วนะครับส่วนเรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลน่านะครับกับการตั้งค่าตัวของอุมติตี้ไว้เนี่ยสโมสรอื่นยังไม่ยื่นนะครับแล้วก็เรื่องราวของสเปอร์นะครับแฟนสเปอร์ถามผมมากเสริมทัพน่าสนใจมากสเปอร์นะครับว่าจะได้ใครส่วนเรื่องราวของแฮร์รี่เคนนะครับวันนี้กลายเป็นประเด็นของยูเวนตุสแล้วนะครับยูเวนตุสจะเอาแฮร์รี่เคนให้ได้นะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเวลาประมาณ 7:00 นนะครับข่าวที่1 นะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของเนย์มาร์ก่อนนะครับเรื่องราวของเนย์มาร์ในวันนี้เนี่ยก็สโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับได้เตรียมข้อเสนอแบบปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเงินค่าเหนื่อยนะครับ 640,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเพื่อไม่ให้เนย์มาร์เนี่ยย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลน่านะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับก็มีการนำเสนอสัญญาใหม่ของเนย์มาร์นะครับซึ่งในรายงานเนี่ยปรากฏว่านะครับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับจะมอบสัญญา5ปีนะครับมูลค่า38ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ33ล้านปอนด์อย่างน้อยต่อปีนะครับต่อปีให้กับเนย์มาร์นะครับพอตีเป็นเงินปอนด์แล้วเนี่ยมันตกนะครับ640,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด33ล้านปอนด์ต่อปีนะครับแล้วก็38ล้านยูโรเต็มๆนะครับที่เนย์มาร์จะได้ต่อปีเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่านะครับนักเตะอย่างเนย์มาร์เองเนี่ยเมื่อได้สัญญานี้เนี่ยจะมีฟีดแบคยังไงนะครับผมเชื่อว่าเนย์มาร์เนี่ยจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับปารีสแซงต์แชร์แมงแน่นอนนะครับก็พอจริงๆแล้วนะครับให้สัญญา5ปีรับค่าเหนื่อยขนาดนี้นะผมเคยดูไอ้สปอนเซอร์ของเนย์มาร์มีเกือบ50เจ้าขึ้นแบรนด์ให้เห็นเลยอ่ะ50ผมนับเองกับมือเลยนะครับก็นี่คือสปอนเซอร์ต่างหากนะอันนี้ค่าเหนื่อยนะครับฉะนั้นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างเนย์มาร์นะครับผมคาดว่าน่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับชัดเจนตามนี้เดี๋ยวไว้รอดูกันสัญญาอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเรอัลมาดริดกันต่อนะครับก็ผมเลือกประเด็นใหญ่มาใส่เลยวันนี้นะครับเรื่องราวของเรอัลมาดริดในวันนี้นะครับกำลังพิจารณาดีลการเซ็นสัญญากับมาร์ตไตเดลิตของยูเวนตุสนะครับตามรายงานในวันนี้นะครับว่าสโมสรเรอัลมาดริดนะครับอาจจะปรับทัพใหม่นะครับเพราะว่ามาดริดวันนี้มีข่าวอยู่ประมาณ 3-4 ข่าวเหมือนกันนะครับว่าจะดึงมาตาเดลิตนะครับมาร่วมทีมตามรายงานจากมุนโดเดปอร์ติโวนะครับซีดานเนี่ยกำลังพิจารณาขายเอแดนมิลินเตาให้กับสเปอร์นะครับแล้วก็จะเปิดทางให้เดลิตเนี่ยมาเล่นให้กับเรอัลมาดริดด้วยเช่นกันนะครับส่วนนักเตะอีก1คนที่ตกเป็นข่าวว่ามาดริดจะดึงมานะครับก็คือดยอตอุปาเมกาโน่นะครับวันนี้ก็เป็นเดลิกับดยอตนะครับแต่จะขายมิลินเตาและกำลังทยอยขายนักเตะนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดของมาดริดต่อไปเลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการขายนักเตะของสโมสรเรอัลมาดริดกันนะครับก็วันนี้นะครับซินดินซีดานนะครับได้แจ้งไปยังนักเตะแล้วนะครับว่านักเตะที่ถูกขายแน่นอนเริ่มต้นมี3คนนะครับก็มีฮาเมสโรดริเกสครับเกเรตเบลแล้วก็ลูคัสวาสเกสนะครับก็3คนนี้รวมกันนะครับน่าจะได้เงินประมาณ105ล้านปอนด์ 105.25 ล้านปอนด์หรือประมาณ121ล้านยูโรนะครับขายแค่3คนนะครับเบลนี่ยิ่งค่าเหนื่อยนี่ยิ่งทำให้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็นาโชมอนเรียลเนี่ยก็น่าจะถูกปล่อยนะครับคืออนุญาตให้ย้ายอ่ะนะครับก็ไม่ได้ตั้งราคาไว้ก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลน่ากันบ้างนะครับก็เมื่อกี้ผมพูดเรื่องข่าวมันจบไปแล้วนะครับเอาแบบสรุปไปเลยสโมสรบาร์เซโลน่านะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของออสมานเดเมเล่เนี่ยออสมานเดเมเล่เนี่ยได้สอบถามนะครับเรื่องราวการไปอยู่ในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไมผมพูดช้าอย่างนี้ล่ะนะครับ
ก็วันนี้นะครับอุสมานเดเมเล่นะครับได้สอบถามไปยังอองโตนี่มาเซลนะครับว่าการเล่นบอลในสไตล์อังกฤษเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับรวมถึงการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันดีหรือไม่ดีนะครับออสมานเดเมเล่นะครับก็ตกเป็นข่าวอยู่แล้วนะครับว่าบาร์เซโลนาพยายามที่จะขายเขาออกไปนะครับเพราะว่า1ก็คือมันมีหลายเหตุผลอาการบาดเจ็บแล้วก็อะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าตัวเขาเองนิสัยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็เอาตรงๆนะครับตามรายงานจากสปอตในวันนี้นะครับว่าออสมานเดเมเล่ได้สอบถามไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อนร่วมทีมเพื่อนคนรู้จักอย่างอองโตนี่มาเซลนะครับว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงในการเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่สนใจอุสมานเดเมเล่อยู่ก็คือสโมสรอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการขายนักเตะของบาร์เซโลนานะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของซามูเอลอุมติตี้นะครับบทสรุปของซามูเอลอุมติตี้ในวันนี้ก็คือตอนนี้นะครับอุมติตี้นะครับอายุ26ปีนะครับถูกตั้งราคาขายไว้ที่36ล้านปอนด์นะครับก็บาร์เซโลนาแสดงความชัดเจนออกมาแล้วนะครับว่าจะขายอุมติตี้ในราคา36ล้านปอนด์นะครับตอนนี้สโมสรที่สนใจอุมติตี้ก็จะมีเชลซีกับอาร์เซนอลนะครับที่ต้องการจะดึงอุมติตี้ไปร่วมทีมนะครับแมนยูมีข่าวนิดเดียวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาร์สอันเดรสเตเกนกันนะครับเรื่องราวการต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาร์เซโลนาวันนี้นะครับสโมสรบาร์เซโลนานะครับชะลอการต่อสัญญาฉบับใหม่กับตัวของสเตเกนไปก่อนนะครับเพราะเขาให้เหตุผลว่าในข่าวเรื่องราวของไวรัสโคโรนาอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าก็อย่างที่เราเคยทราบกันนะครับปัญหาความไม่ลงตัวของผลประโยชน์ต่างๆนะครับสเตเกนต้องการค่าเหนื่อยอันดับ2ของบาร์เซโลนานะครับก็ต้องการค่าเหนื่อยรองจากเมสซี่เลยนะครับนี่แหละทำไมถึงยังไม่ต่อชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงกันอีกนิดนึงนะครับก็เป็นข่าวของอารันนะครับปารีสจะเสริมแดนกลางนะครับโดยที่จะเซ็นสัญญากับอารันในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าปารีสจะปรับทัพขายนักเตะก่อนหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคีเรียนเอ็มปาเป้กันนะครับจากปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนานะครับมูลค่าของเอ็มปาเป้นะครับก็อยู่ในเรทประมาณ250ล้านปอนด์นะครับวันนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็มีการประเมินค่านักเตะนะครับจากผลกระทบไวรัสโคโรนานะครับปรากฏว่ามูลค่าของคีเรียนเอ็มปาเป้นะครับก็จะลดลงไปนะครับประมาณเท่าไหร่นะ40ล้านยูโร40ล้านยูโรก็อยู่ประมาณ31-32ล้านปอนด์นะครับตกไปนิดเดียวนะครับแล้วก็ส่วนนักเตะคนอื่นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามูลค่าลดลงเหมือนกันนะครับมันเป็นกลไกเรื่องของเงินนะเงินตอนนี้สำคัญมากสำหรับทางยุโรปนะครับก็เอ็มบัปเป้นะครับตอนนี้ข่าวของเอ็มบัปเป้เนี่ยก็มีเชื่อมโยงกับมาดริดอยู่แต่วันนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับแค่บอกว่ามูลค่าของเอ็มบัปเป้ลดลงไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนกันนะครับวันนี้นะครับกลายเป็นสโมสรยูเวนตุสครับที่เอาจริงเอาจังนะครับกับการเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนนะครับตามรายงานจากกาโชมิคาโต้นะครับแล้วก็ได้พูดถึงว่ากอนซาโลอิกูอินเนี่ยก็ไม่น่าจะได้รับสัญญาฉบับใหม่นะครับตอนนี้ตัวของสโมสรยูเวนตุสเองเนี่ยอาจจะปรับแผนนะครับในการเลือกที่จะเซ็นสัญญาระยะยาวกับนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนนะครับนี่ก็ฟังหูไว้หูนะครับแต่อย่าลืมว่าเคนมีค่าฉีกสัญญาไม่ใช่ฉีกสัญญาสิมูลค่าตัวเขาอยู่ประมาณ200ล้านปอนด์นะครับก็ยูเวนตุสไหวหรือเปล่าล่ะก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของยาร์สตัมเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นนะครับว่ายาร์สตัมเนี่ยต้องการให้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดึงมาตายเดลิตมาร่วมทีมนะครับตามรายงานในวันนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าเดลิตเองนะครับจะมีความสุขกับสโมสรยูเวนตุสครับแต่ว่าตามรายงานจากตุตโต้จูเว่นนะครับก็ได้บอกนะครับว่าเดลิตเองเนี่ยพูดถึงสไตล์การปรับตัวการเล่นกับยูเวนตุสเนี่ยตอนนี้มีปัญหานะครับแล้วก็สตาฟเองก็มองว่านะครับถ้าเดลิตมาอยู่กับแมนยูจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดนะครับฟุตบอลอังกฤษน่าจะเป็นสไตล์ที่เดลิตชอบที่สุดแล้วนะครับก็แฟนแมนยูรอลุ้นกันนะครับว่าโซชาจะดึงเดลิตมาจริงหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคายฮาวเวิร์สกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับคายฮาวเวิร์สนี่ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลจริงๆนะครับวันนี้นะครับโอเลกุนาโซชานะครับก็เหมือนกับมาต้องฟังหูไว้หูเนาะข่าวอย่างนี้เนี่ยก็บอกว่านะครับเจ้าตัวเองเนี่ย
โซชาเนี่ยต้องการคายฮาเวิร์สมาเสริมทัพในตำแหน่งแดนกลางแต่การแข่งขันและค่าตัวของคายฮาเวิร์สนะครับมีค่าตัวค่อนข้างที่จะสูงเกินไปนะครับตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีวินนิ่งนะครับว่าโซชาเองเนี่ยวางคายฮาเวิร์สเนี่ยมาเล่นในตำแหน่งกองกลางจริงๆนะครับแล้วก็แต่ว่าเหมือนกับว่ายังไงอะแมนยูยังสองกิจสองใจอะในการที่จะเลือกเซ็นสัญญากับแจ็คกิลิสมากกว่านะครับแล้วก็ตามรายงานล่าสุดนะครับว่าแอสตันวิลล่าเองเนี่ยไม่อยากขายแจ็คกิลิสก็หรอกแต่ว่ายังไงก็ต้องขายนะครับเพราะแจ็คเองเนี่ยอยากมาแมนยูนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าโซชาจะเลือกไคฮาวเวิร์สหรือแจ็คกิลิสนะครับแต่ผมเชื่อว่าในข่าวนี้แจ็คกิลิสมีโอกาสมากกว่านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคุณลูบิดีกันนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะต้องตื่นเต้นแน่นอนนะครับตามรายงานในวันนี้นะครับว่าการเจรจาครั้งสุดท้ายนะครับกับสโมสรนาโปลีนะครับได้จบสิ้นลงแล้วนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ตกลงราคาในการเซ็นสัญญากับคุณลูบิดีได้ที่74ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้นะครับเบอร์เสื้อพูดถึงเบอร์เสื้อหน่อยนะครับถ้าคุลิบารีจะมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคุลิบารีนะครับจะสวมเสื้อหมายเลข25เล่นในถิ่นโอลด์แฮฟฟอร์ดนะครับและเสื้อหมายเลข25นี่แหละนะครับกำลังจะถูกผลิตขึ้นนะครับแล้วก็เดิมทีในตอนนี้นะครับแมนยูเนี่ยอยากใครๆก็อยากจะขายฟิลโจนนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่ฟิลโจนจะถูกขายนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าคุลิบารีมาเล่นให้กับแมนยูนะครับเขาจะสวมเสื้อหมายเลข25นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเนมันยามาติชกับเอซีมิลานกันนะครับเรื่องราวของเนมันยามาติชกับการเจรจากับสโมสรเอซีมิลานนะครับวันนี้นะครับดีลนี้ล่มลงอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามิลานต้องการดูนักเตะคนอื่นแล้วนะครับแล้วก็คาดการณ์กันว่ามาติชจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮาเมสโรดริเกสกันนะครับเรื่องราวของฮาเมสในวันนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าฮาเมสนะครับจะไม่ได้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับเนื่องจากโซชาไม่ต้องการดึงฮาเมสมาเสริมทัพนั่นเองนะครับสั้นๆง่ายๆแต่จบนะครับสำหรับเรื่องราวของฮาเมสโรดริเกสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้เรื่องราวของลิเวอร์พูลนี่น่าตื่นเต้นที่สุดละสำหรับการไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษของทีมเมอร์วันเนอร์นะครับตามรายงานนะครับเชิงลึกเลยว่าตัวของทีมเมอร์วันเนอร์นะครับได้มีการทำข้อตกลงกับลิเวอร์พูลแล้วนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยก็พร้อมที่จะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยกำลังลงภาษาอังกฤษโรงเรียนนะครับตามรายงานจากบริชเชอร์นะครับได้พูดถึงนะครับว่าเป็นคอร์สระยะสั้นที่ทีมเมอร์วันเนอร์เนี่ยกำลังเริ่มเรียนอยู่นะครับแล้วก็คาดว่าทีมเมอร์วันเนอร์จะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับผมยังไม่เชื่อถ้ายังไม่ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการจากสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมารอดยาชิก้ากันรัชิก้านะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับเพย์เมเกอร์ของเบรเดอร์เบเมนที่ลิเวอร์พูลสนใจนะครับในวันนี้เองเนี่ยตามรายงานจากเวเซอร์นะครับก็ได้พูดถึงสำนักข่าวนะครับก็ได้พูดถึงว่าเจอร์เก้นคล็อปเองเนี่ยให้โอกาสในการพัฒนานักเตะคนนี้อีก1ปีคือเอาง่ายๆเนาะอาจจะเซ็นสัญญามาก่อนแล้วก็ปล่อยให้ยืมตัวต่อไปนะครับโดยค่าตัวในการเซ็นสัญญากับรอชิก้านะครับอยู่ที่ประมาณ33ล้านปอนด์นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซิดาน ชาคิรีกันนะครับก็วันนี้ลิเวอร์พูลตั้งราคาขายชาคิรีลดลงจากเดิมแล้วนะครับก็เหลืออยู่ที่ประมาณ28ล้านปอนด์นะครับตอนนี้สโมสรโรม่านะครับสโมสร CSK มอสโกแล้วก็สโมสรไซบีย่าเนี่ยอันประโยคหลังนี่แหละสนใจชาคิรีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าไซบีย่าจะเซ็นกับชาคิรีนะอาจจะมีส่วนหนึ่งที่มันเชื่อมโยงกับดีโก้คาร์ลอสด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับเราดูจะเก็นครอปจะยังไงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับเชลซีวันนี้นะครับโอเวเรชิลูนะครับได้ตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับสโมสรอินเตอร์มิลานได้แล้วนะครับตามรายงานจากตัวสปอร์ตนะครับว่าชิลูเองในตอนนี้โอเคนะครับกับการลงสนามให้กับอินเตอร์มิลานสัญญาใหม่ก็คุยกันไปเรียบร้อยนะครับรออย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับเรื่องราวของแม็กซิมโลเปสนะครับแม็กซิมโลเปสคือใครนะครับเขาเป็นนักเตะของสโมสรโอลิมปิกมาเซย์นะครับอายุ22ปีนะครับแล้วก็เล่นในตำแหน่งกองกลางสวมเสื้อหมายเลข27นะครับ
นักเตะคนนี้นะครับโจเซ่มูรินโญ่ต้องการเอามาเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางแต่พอไปดูค่าตัวแล้วแทบจะหงายหลังนะครับมาเซย์ต้องการ100ล้านปอนด์นะครับเอ้ยขอไปครับ100ล้านยูโรหรือเป็นเงินประมาณ87ล้านปอนด์ในการฉีกสัญญาไปเลยนะครับฉะนั้นถ้ามาระดับนี้แล้วเนี่ยผมเต็มที่เลยให้10ล้านปอนด์พอนะครับก็ตามนี้นะครับคงไม่มีใครไปฉีกสัญญาหรอกแต่คงจะยื่นเงินสดประมาณ10ล้านปอนด์ถ้าจะได้ตัวนักเตะคนนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของผู้รักษาประตูคนใหม่ของสเปอร์นะครับนะผู้รักษาประตูคนนี้ชื่อว่าปิเอรูจิกอรินีนะครับปิเอรูจิกอรินีเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูของสโมสรฮาลัสเวโรนานะครับอายุ25ปีแค่นั้นเองนะครับเป็นผู้รักษาประตูฝีมือดีนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยโชเซ่มูรินโญ่นะครับอาจจะมาแทนที่ฮิวโก้โยริสนะครับส่วนค่าตัวในข่าวไม่ได้ระบุไว้นะครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็สนใจที่จะมาเล่นในอังกฤษเหมือนกันตามรายงานจากกาซาต้าเดโลสปอร์ตในวันนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเราจิมิเนสกับสโมสรสเปอร์นะครับวันนี้นะครับเป็นการเสริมทัพที่ใช่เลยนะครับถ้าสโมสรสเปอร์นะครับจะเซ็นสัญญากับเราจิมิเนสครับจิมิเนสครับได้ถูกชื่นชมนะครับชื่นชมมากๆจากหลากหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นแมนยูแมนซิตี้โดยเฉพาะแมนซิตี้ในเวลานี้รวมถึงเรอัลมาดริดด้วยนะครับก็สนใจที่จะเซ็นสัญญาเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นโชเซ่มูรินโญ่ที่มาแรงที่สุดในการที่จะดึงมาอยู่กับสเปอร์นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่ามูรินโญ่จะทำยังไงนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับผมมาในช่วงเวลา 7:00 นนะครับก็จะรีบพยายามติดตัดต่อคลิปให้เสร็จแล้วกันนะครับเรื่องราวของเนย์มาร์นะครับสัญญาสุดยอดมหาศาลจริงๆนะครับถ้าเนย์มาร์จะเซ็นเนี่ยคิเลนเอ็มบัปเป้นะครับมูลค่าลดลงแต่ความเก่งเขาไม่ได้ลดลงฉะนั้นสโมสรเรอัลมาดริดหรือลิเวอร์พูลถ้าจะเลือกจริงๆเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ส่วนเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฮาเมสนะครับได้จบลงไปแล้วนะครับแมนยูไม่สนใจนะครับแล้วก็เรื่องราวการเสริมทัพของคูลิบาลีวันนี้เบอร์25กับแมนยูเนี่ยเป็นอะไรที่เด็ดมากนะครับรอดูกันนะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02-700-8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ